ชุดโต๊ะเก้าอี้สีสันสดใสที่บริษัทปลายสินีไทยจำกัดมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน220แห่งทั่วประเทศผลิตจากกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ไม่ใช่แล้วเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ปลายสินีไทยรวมกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาค กล่องพัสดุและซองกระดาษผ่านที่ทำการไปรษณีย์ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นกล่องหรือซองของผู้ให้บริการรายใดจากนั้นนำรีไซเคิลกล่องและซองให้เป็นชุดโต๊ะเก้าอี้มอบให้โรงเรียนตชด.เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาที่ผ่านมามีประชาชนที่สนใจนำกล่องและซองที่ไม่ใช่แล้วบริจาครวมกว่า 71,200 กิโลกรัมในระยะเวลา2เดือนครึ่งโดยการผลิต1ชุดต้องใช้ปริมาณกล่องเฉลี่ย650กิโลกรัมนำมาอัดให้แข็งแรงทนทานเสมือนโต๊ะที่ผลิตจากไม้จริงสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 1,207 ต้นลดการใช้พลังงานได้ถึง 284,000 กิโลวัตต์ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ 48,280 กิโลกรัมลดการใช้น้ำมันจากการเผาไหม้ถึง 26,980 แกลลอนและลดการใช้น้ำได้ 497,000 แกลลอนปลายสินีไทยจะส่งชุดโต๊ะเก้าอี้เป็นของขวัญปีใหม่ 2,564 แก่โรงเรียนตชด.ทั่วประเทศเมื่อวันที่2ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโดยนำร่องที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปลายสินีไทยบ้านห้วยหมากลำอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีถือเป็นโครงการต้นแบบที่ไปรษณีย์ไทยจะยึดเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมอื่นๆตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ส่วนประชาชนที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์เป็นประจำถือว่าได้ช่วยจัดการกล่องพัสดุที่ใช้แล้วให้กลับมามีชีวิตเป็นประโยชน์แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป